โป้งเหน่งทรุดปอดทะลุอาการหนักต้องใส่แพมเพิร์สเดินไม่ได้รอผ่าตัดทรุดหนักทำไมไม่บอกห่วงมากเป็ดเชิญยิ้มเพิ่งทราบข่าวห่วงโป้งเหน่งเชิญยิ้มตลกรุ่นน้องหลังอาการทรุดหนักรอผ่าตัดด้วยโรคปอดทะลุทราบข่าวจากนุ้ยเชิญยิ้มตกใจมากเป็ดเชิญยิ้มเผยก่อนหน้านี้ได้ขอคิวก่อนบ่ายไป 3-4 ครั้งบอกไม่สะดวกตลอดแต่กลับกลายเป็นว่าป่วยปอดทะลุนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเท่าที่ทราบมาโป้งเหน่งเดิน39ก็เหนื่อยแล้วตอนนี้ก็รอผ่าตัดอยู่ได้หาวิธีติดต่อกับทางญาติว่าจะให้เข้าไปช่วยเหลือยังไงได้บ้างจะคุยกันอีกทีหนึ่งโป้งเหน่งก็ถือว่าเป็นเหมือนอีกหนึ่งคนในครอบครัวผ่านงานกันมาด้วยกันค่อนข้างนานอยู่ด้วยกันมาก็20กว่าปีได้จากที่ได้เจอก็ทำให้รู้ว่าเขาไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองบุหรี่ก็สูบค่อยข้างมากเลิกไม่ได้สักทีจึงทำให้ปอดทะลุไปหมดแล้วก่อนหน้าจากที่โป้งเหน่งเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆก็เพราะเรื่องโรคปอดทะลุซึ่งตนเองก็ได้มีการเตือนแล้วกับการที่โป้งเหน่งสูบบุหรี่เยอะแต่ก็เขาก็ไม่ฟังได้แต่ยิ้มพร้อมหัวเราะเราก็ทำงานกันมาตั้งนานปอดทะลุไปหมดแล้วเลิกบุหรี่ไม่ได้สักทีเป็นห่วงพอสมควรอยู่ด้วยกัน 20-30 ปีอยู่บนถนนตลกด้วยกันอยู่ก่อนบ่ายเกือบ20ปีที่โป้งเหน่งมาอยู่เหมือนคนในครอบครัวได้ยินข่าวก็ตกใจปอดทะลุเยอะมากตอนนี้ใส่แพมเพิร์สแล้วเดินไม่ได้เดินแล้วเหนื่อยหอบรอผ่าตัดอยู่ขอบคุณที่มาอัปป๊อปทูเดย์อมรินทร์ทีวีผู้กองไอซ์ไปไม่เป็นเจอแพทอดีตตัวติดกันไปไหนด้วยตลอดอ้อนโสดเชียร์ให้จีบเลยทีเดียวผู้กองไอซ์ไปไม่เป็นเจอแพทณปภาอดีตตัวติดกันไปไหนด้วยตลอดอ้อนโสดแฟนคลับชมน่ารักแอบเชียร์ใครๆก็จับตาคุณแม่คนสวยแพทณปภานักแสดงพิธีกรสายฮาที่งานล้นมือไม่เคยขาดแถมยังมักมีกระแสหนุ่มๆอยู่ตลอดเช่นกันล่าสุดก็มีโมเมนต์กับนักร้องหนุ่มปออนพจนเจ้าตัวต้องออกมาเคลียร์เป็นแค่เพื่อนร่วมงานล่าสุดสาวแพทได้ไปเจอผู้กองไอพิชพงษ์งานนี้มีการร่วมเฟรมด้วยกันโดยผู้กองไอพิชพงษ์สมกุลได้ออกมาโพสต์ภาพกับคุณแม่คนสวยแพทณปภาและลูกชายน้องเรซซิ่งพร้อมข้อความว่าเมื่อวานประชุมเช้าเสร็จเดินข้ามไปธุระบังเอิญเจอเพื่อนแพทแอดแพทเนแปป้าเพื่อนรักคนสวยสุดแซ่บเขาฝากบอกว่าเขาโสดโตด้วยกันมาเมื่อก่อนเจอกันแทบจะทุกวันตัวติดกันไปไหนไปกันพอเริ่มโตต่างคนต่างทำงานนานๆได้เจอกันที่ขอถ่ายรูปกับเพื่อนและหลานเป็นที่ระลึกหน่อยก่อนจะรีบกลับมาประชุมบ่ายต่อโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวเป็นภาพที่น่ารักแถมหลายคนยังแซวให้จีบอีกต่างหากอาทิตย์น่ารักหน้าตาดีทั้งครอบครัวเลยครับน่ารักจังค่ะจีบเลยค่ะโตมาด้วยกันจริงๆแถมไม่วายโดนแสวความน่าคล้ายผู้กำกับที่เป็นข่าวดังจนทำให้หลายคนเห็นแวบแรกแล้วตกใจอีกเป็นต้นอีเซ่ขีดล่างพิชพงษ์ชั่วกับชั่วกันชัดชัยสินใจงอนไม่คุยกันเป็นปีแง่คิดผ่านปัญหาชีวิตคู่33ปีง้อเมียไม่เหมือนใครมั่นใจนกหญิงจีบก่อนแนะแง่คิดผ่านปัญหาชีวิตคู่ชัดชัยสินใจงอนไม่คุยกันเป็นปีแนะแง่คิดผ่านปัญหาชีวิตคู่33ปีนกชัดชัยควงคู่ภรรยานกสินใจนานๆที่จะมาเปิดเรื่องราวชีวิตคู่ถามว่า33ปีต้องรวยใจกันทุกอย่างเลยไหมทั้งคู่ตอบพร้อมกันติดตลกว่าไม่ตรงข้ามทุกอย่างก่อนจะตอบคำถามทดสอบความรวยใจแบบถามวัยตอบวัยสองนกบอกว่าชอบทะเลเหมือนกันส่วนเดทแรกไปร้านไหนชัดชัยตอบทันทีร้านท่านหญิงขณะที่ภรรยาบอกจำไม่ได้แล้วของชิ้นแรกที่ซื้อให้กันสามีบอกว่าพวงมาลัยดอกมะลิ
ด้านสินใจบอกว่าผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าพันคอส่วนที่ตอบอีกเหมือนกันคือถ้าไม่ทำงานในวงการทั้งคู่บอกว่าจะไปทำไร่เปรียบทั้งคู่เป็นดาราปัจจุบันเมียบอกสามีคือหมากปรินส่วนสามีตอบกลับทันทีว่าเมียก็คิมแล้วถามว่าบอกรักการล่าสุดเมื่อไหร่นกหญิงตอบแบบขำๆว่าปีแรกถามว่าสมัยก่อนดาราห้ามเป็นแฟนกันสินใจบอกว่าเขาไม่ได้ห้ามหรอกแต่ต้องแอบสมัยนั้นนกหญิงก็ซุปตานกชัยก็พระเอกเบอร์หนึ่งจีบกันยังไงชัดชัยตอบว่าจีบกันยังไงต้องถามเขาภรรยาบอกว่าเขาจะคุยว่านกจีบเขาซึ่งดิฉันไม่ยอมรับถามว่าทำไมต้องคิดว่าสินใจเป็นคนจีบชัดชัยนกชัยอธิบายว่าก็เขาโทรมาหาก่อนภรรยารีบชี้แจงก็โทรไปเรื่องงานหรือเปล่าสามียังยืนยันบอกว่าโทรมาเรื่องงานแล้วก็โทรมาอีกชัดชัยยืนยันเขาโทรมาพร้อมหัวเราะหนักสุดท้ายภรรยาต้องบอกว่าเออก็ได้เมื่อถามว่าถึงวันนี้ยังมั่นใจว่านกหญิงจีบก่อนเขาโทรมาเรื่องงานนะชัดชัยยังยืนยันมั่นใจก็จำได้ว่าขับรถไปรับที่บ้านเพื่อจะไปกินข้าวนี่แหละแต่เขาโทรมาก่อนไงเรื่องงานเสร็จก็ไม่รู้เขาก็ชวนกินข้าวหรืออะไรสักอย่างความน่ารักคู่นี้เวลาทะเลาะง้อกันแค่กาแฟถ้วยเดียวมีความหมายมากสินใจบอกว่านกว่าเขาใส่ยาอะไรบางอย่างด้านชัดชัยบอกติดตลกว่าเคยคิดเหมือนกันใส่ยาอะไรดีใส่ยาให้เลิกหงุดหงิดซันนี่ก็ใส่น้ำผึ้งไปด้วยภรรยาบอกว่าเลยกลายเป็นกินกาแฟดำใส่น้ำผึ้งไม่ใส่น้ำตาลถามว่าแล้ววิธีง้อของนกหญิงมีไหมเวลาที่ยังถามไม่จบสินใจตอบทันทีว่าไม่ง้อพร้อมทั้งหัวเราะทั้งคู่เคยงอนกันนานสุดแค่ไหนสินใจตอบว่าเป็นปีด้านสามีบอกซะเห็นภาพว่าชั่วกับชั่วกันไม่มองหน้าไม่พูดด้วยชั่วกับชั่วกันไหมละถามว่าอยู่แบบไม่มีตัวตนชัดชัยยอมรับว่าใช่งอนเป็นปีไม่อึดอัดเหรอสินใจหัวเราะบอกไม่อึดอัดเดี๋ยวเขาก็งอกิจกรรมเสริมสร้างชีวิตคู่ขับรถเล่นไปเรื่อยๆชัดชัยกล่าวว่าใช่ก็ไปเที่ยวกันสองคนช่วงติดแงกกับโควิดก็ไปขับรถรอบกรุงไปเฉยๆไม่ต้องลงแต่ความจริงสินใจโดนหลอกให้ไปดูโลเคชั่นนกหญิงบอกว่าถูกต้องทำไมรู้แบบสินใจไปเยาวราชกันดีกว่ามีร้านนี้ไปเดินทั่วเยาวราชก็ถ่ายรูปไม่เห็นถึงร้านสักทีหลอกกูมาดูโลเคชั่นนี่ว่าไปริมน้ำดีกว่าถ่ายดูโลเคชั่นตลอดเรื่องงอนกันมีอะไรเป็นเรื่องหนักมีปัญหากันแล้วผ่านพ้นมาได้ยังไงบอกเป็นวิทยาทานหน่อยชัดชัยยอมรับว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยการที่อยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งแล้วเป็นเรื่องใหญ่มันจะก้าวได้หรือไม่ได้มันก้าวไปคนเดียวไม่ได้ต้องก้าวไปพร้อมๆกันถ้าจะแยกก็ต้องแยกออกไปเลยถ้าจะเจอกันต้องหาทางกลับเข้ามาเจอกันแล้วคุยกันก้าวข้ามปัญหานี้ออกไปพร้อมๆกันสินใจกล่าวว่าทุกปัญหาบางทีไม่ได้มีสูตรตายตัวทำอย่างนี้สิใช้อย่างนี้สิหรืออะไรอย่างนี้มันบอกอย่างนั้นไม่ได้มันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่คู่แล้วแต่คนอย่างของนกทำไมมีการไม่คุยกันเป็นปีๆเพราะรู้ว่าถ้าคุยเลยมันอาจจะพังหรือถ้าไม่คุยเลยต่างคนต่างเดินแน่นอนบางทีเรารู้ว่าสภาพของเราบางทีบางอย่างมันต้องใช้เวลาเราก็ใช้กับมันไปให้ทุกอย่างมันผ่อนคลายในตัวของมันเองบ้างเบาบางไปตรงนั้นบ้างได้เห็นอะไรบ้างบางเรื่องบางปัญหาเราก็พล่องออกไปเลยบางทีการพล่องออกไปเลยก็ทำให้เห็นความคิดของกันและกันทำให้เห็นอีกมุมของอีกคนเขาคิดอย่างนี้หรออ๋อไม่เคยรู้ไม่เคยคิดเลยมันไม่มีสูตรตายตัวใครจะอยู่ด้วยกันได้นานแค่ไหนอย่างไรทุกอย่างต้องปรับไปตามสภาพของคนสองคนด้วยและสิ่งแวดล้อมด้วย We'll be right back.